เมื่อวานนี้ร้อนแรงเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กรณีคุณณรงค์แก้วเพชรออกมาโพสต์ข้อความระบุวันนี้เมาเท่นบีหมายถึงเมื่อวานนะเปิดร้านใหม่วันแรกเปลี่ยนชื่อใหม่เจ้าของเดิมไปสนุกกันได้แล้วก็เขียนข้อความในคอมเมนต์เพิ่มเติมด้วยดื่มกินให้สนุกเวลาเมาแล้วมาจุดๆๆหลังร้านก็ดูทำเลดีๆหน่อยท่านผู้ชมคงจะทราบนะเมาเท่นบีเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วมีคนเสียชีวิตทั้งในจุดเกิดเหตุ13และเสียชีวิตในเวลาต่อมารวมทั้งสิ้นเนี่ย26คนด้วยกันกลางดึก5สิงหาคมที่ผ่านมา26ชีวิตเมื่อวานนี้ก็ร้อนแรงขึ้นมาเอ๊ะมันยังไงว่าเอ้าเปิดแล้วเหรอเปลี่ยนชื่อใหม่เจ้าของเดิมคุณรณรงค์ว่าอย่างนั้นแต่ต่อมาเฟซบุ๊กของร้านเมาเท่นบีก็โต้กลับใช่ไหมบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงครับทางร้านเมาเท่นบีได้ปิดกิจการถาวรแล้วครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยนะคะขออนุญาตใช้รูปจากเพจทนายความท่านหนึ่งครับแต่ถึงกระนั้นตำรวจมาฮะตำรวจเมื่อวานนี้4ทุ่มตำรวจโดยรองผู้จัดการภูธรภาค2รักษาราชการผู้บังคับการภูธรชลบุรีเพราะท่านเดิมเพิ่งถูกย้ายถูกเด้งอ่ะพร้อมด้วยฝ่ายปกครองสัตหีบเข้าตรวจสอบร้าน Neverland Neverland เปิดบนวันแรกหลังเปลี่ยนชื่อจาก Mountain Bar and Bistro อธิบายอย่างนี้ก่อนท่านผู้ชมคือกรณีของ Mountain Bee เนี่ยเป็นสถานบันเทิงเลยค่ะก็ตั้งอยู่แล้วก็จะมีถัดมาจะเป็น Mountain Bar and Bistro อันนี้เหมือนจะเป็นร้านอาหารแบบนั่งชิลอ่ะค่ะนั่งชิลอ่ะนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นถามว่าที่ตั้งเดียวกันเป๊ะไหมไม่ใช่แต่ถ้าอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันไหมมันเป็นอยู่3ร้านคงจะจำได้ตอนนั้นมันมีร้านหมูกระทะแล้วก็ร้านนั่งชิลแล้วก็เมาเท่นบีที่เป็นสถานบันเทิงเลยนึกออกใช่ไหมอยู่อนาบริเวณเดียวกันแต่ว่าตั้งจุดเดียวกันไหมไม่ใช่จุดที่เมาเท่นบีไฟไหม้มันคือจุดที่เคยเป็นร้านนั่งชิลตำรวจไปตรวจสอบปรากฏว่าจากการตรวจสอบพลตำรวจตรีนันทวุฒิสุวรรณรองท่านว่ายังไงท่านบอกว่าเนเวอร์แลนด์เป็นร้านอาหารและกำลังจะมีการแสดงดนตรีและมีการจำหน่ายสุราก็เลยพร้อมกับฝ่ายปกครองนะคะนำกำลังเข้าไปตรวจสอบตามคำสั่งของผู้ว่าชลบุรีหลังจากที่มีคำสั่งปิดผับเมาเท่นบีเป็นเวลา5ปีซึ่งที่ดังกล่าวเป็นบริเวณเดียวกันคือย้ำนะฮะว่าที่ตั้งกับบริเวณเนี่ยค่ะถ้ามองว่าบริเวณเดียวกันนี่ก็ใช่เบื้องต้นเป็นยังไงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชิญเจ้าของร้านไปที่สภ.พลูตาหลวงนะคะก็ให้ไปแสดงเอกสารทั้งหมดถ้าตรวจสอบแล้วอยู่ในโฉนดเดียวกันก็ผิดตามคำสั่งของผู้ว่าชลบุรีในวันนี้อะไรที่ผิดกฎหมายเราดำเนินการอย่างเต็มที่เราก็เฉียบขาดในส่วนอื่นให้ปิดไปก่อนจนกว่าจะมีใบอนุญาตครบถ้วนตามกฎหมายค่ะเพราะฉะนั้นข้อที่1ใบอนุญาตค่ะข้อที่2มันจะตีความว่าเมาเท่นบีหมายถึงเมาเท่นบาร์แอนด์บิสโทรหรือเปล่าและข้อที่3ในมุมผู้ประกอบการเมาเท่นบีเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะทำหมากินเพื่อจะหาเงินไปชดเชยเยียวยาหรือไม่อันนี้เดี๋ยวคงจะมีปฏิกิริยาแน่นอนเราก็ตามกันดูแต่ตกลงเมื่อวานนี้ก็ดำเนินการไปก่อนแล้วของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีที่ให้ปิดสถานที่นะครับคือเมาเท่นบีเป็นเวลา5ปีนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณในโฉนดผืนเดียวกันนะครับกับMountain Bee นะครับเดี๋ยววันนี้เราต้องกลับไปตรวจสอบนะฮะแล้วเอาทางเจ้าของร้านนะครับไปที่สภ.เพื่อให้เขาแสดงเอกสารนะครับถ้าเราตรวจสอบแล้วร้านที่เปิดนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันโฉนดเดียวกันตามที่ผู้ว่าสั่งก็ผิดนะครับฝ่าฝืนคำสั่งของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอะไรที่ผิดกฎหมายเราดำเนินการอย่างเต็มที่เฉียบขาดไม่ต้องห่วงครับนั่นแหละฮะประเด็นก็คืออยู่ในโฉนดเดียวกันค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราตามกันดู